ี้ก็ดิ่งไม่ได้เมื่อกี้ผมเข้ามาในวัดอ่ะไอ้ตัวนู้นร้องนั่นร้องนี่ตัวได้เห็นพี่ถ่ายกันนี่ตัวมันร้องโอ้โหก่อนเนี่ยอดีตชาวบ้านเขาได้เลี้ยงไว้ได้เลี้ยงไว้มันก็อาศัยอะไรนะมันอยู่กับธรรมชาติเราปล่อยธรรมชาติเราไม่ได้กักกันมันไม่ได้กักกันแล้วก็แล้วพอเราก็ให้ข้าวให้น้ำมันอะไรมันก็อยู่เชื่องแต่ว่าก็ไม่ได้ทำร้ายคนไม่ได้อะไรไม่ตีไม่อะไรทั้งสิ้นนะยังเมื่อก่อนเนี่ยที่อดีตชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นะมันก็เคยมีเมื่อก่อนนี้การคมนาคมใช้ทางน้ำมันมีเรือแท็กซี่เรืออะไรเรือแดงเคยได้ยินประวัติคนเก่าๆเขาเล่ากันมาอย่างนั้นว่าที่นี่มีตกอยู่แล้วนะพอเรือแดงมาคือวิ่งขึ้นมามันก็จะไปรับบินไปเกาะบนหลังคาแล้วก็เกาะเรือไปยันมณีแต่พอไม่เสร็จแล้วก็บินก็เกาะเรือกลับมาอีกแล้วก็มาขึ้นที่หน้าวัดนี้ที่เขาเล่ามาอย่างนั้นและปัจจุบันนี้มันก็เลยออกลูกออกหลานมาเราก็ขยายพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันแต่เราก็ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติไม่ได้กักกันมันอะไรมันแต่ว่าช่วงเล็กๆนี่เราได้อนุบาลไว้เล็กหน่อยเพื่อป้องกันอันตรายพอโตแล้วเราก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติญาติโยมทั้งหลายที่มีความสนใจในเรื่องของธรรมชาตินะถ้ามีโอกาสแวะมาแวะดูได้แต่เพราะว่าเราเป็นวัดเปิดแล้ววัดเปิดใครจะเข้ามาก็ได้เพื่อจะไปชมนกยูงเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูมันก็มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย